ในการเคลื่อนที่ที่มีแรงเข้ามาเกี่ยวข้องน,นะครับสิ่งที่จําเป็นที่สุดและสําคัญที่สุดก็คือกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับนิวตันสลอนะครับหรือเต็มๆก็คือนิวตันสลอออฟโมชันนะครับ กฎการข่อนที่ข้อแรกนะครับเขากล่าวถึงซิกมาเอฟเป็นศนะครับการที่มีซิกมาเอฟเป็นศเนี่ยความหมายของมันก็คือซิกมา f อก็ต้องเป็น0ด้วยซิกมาเอก็ต้องเป็น0ด้วยก็คือผลรวมของแรงในแนวทั้งแกน x และแกน y ตามที่เราหาแรงย่อยไปแล้วนะครับต้องมีค่าเป็น0นย์นั่นก็คือซิกมาเป็น0 ถ้าผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์นะครับสิ่งที่ได้ก็คือความเร่งของวัตถุมีค่าเป็นศูนย์นะครับความเร่งของวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ถ้าความเร่งของวัตถุมีค่าเป็นศูนย์แล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือวัตถุอาจจะหยุดสิ่งที่อาจจะหยุดนะฮะก็คือถ้ามันหยุดนิ่งมันก็หยุดนิ่งเหมือนเดิมนะครับหรือถ้ามันเคลื่อนที่มันก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว คงที่หรือความเร็วคงตัวนะความเร็วคงตัวนะครับบีคงตัวนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับเราเรียกกฎข้อที่นี้ข้อหนึ่งของนิวตันนี้ว่าเป็นกฎของความเฉ่ยนะก็คือรักษาความเฉ่ยไว้สภาพเดิมนะของการเคลื่อนที่ถ้าหยุดนิ่งก็หยุดนิ่งเคลื่อน,นที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวกฎข้อที่2กฎข้อที่2ก็คือถ้า ซิกมาเไม่เป็นศูนย์เนี่ยซิมันก็จะมีค่าเท่ากับ M คูณกับ A A คือความเร่งที่เรารู้จักมาแล้วมวลก็คือแนะนําไปแล้วนะครับแล้วซิกมาเนี่คือผลรวมของมันจากสมการนี้ M เนี่ยมันเป็นบวกนั่นแสดงว่าไอ้ตัวซิกมาเอฟซิกมาเกับ A เนี่ยจะต้องมี ทิศทางเดียวกันเสมอซิกมา F กับ a มีทิศทางเดียวกันเสมอนะครับการรู้ว่าซิกมา F กับ a มีทิศทางเดียวกันมันบอกเราว่าหากรู้ทิศทางของ a เราก็ใช้แรงที่มีทิศทางเดียวกับ a เนี่ยเป็นตัวตั้งและถ้ามีแดงที่ตรงข้ามก็คือเป็นลบเสมอนะครับน,นั่นคือความสัมพันธ์กฎข้อที่2กฎข้อที่3ก็คือ ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยากระทําทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยากระทําในขนาดที่เท่ากันในทิศต,ตรงข้ามเช่นถ้าแรงกิริยาคือแรงที่มือไปผลักกระดานนะครับ F 1 2นี้คือแรงที่มือกระทํากับกระดานนะครับ F 2 1มันคือแรงปฏิกิริยาก็คือแรงที่กระดานกระทำต่อมือขนาดมันเท่ากันทิศทางมันตรงข้ามกันนะครับจากความสัมพันธ์นี้จะเห็นว่าในการกระทำของแรงกริยาแรงปฏิกิริยาจะมีวัตถุสองชิ้นเสมอแค่สองชิ้นคือน1กับ2และ2กับ1นแรงกริยากระทำต่อวัตถุชิ้นที่2 แรงปฏิกิริยาจะกระทำต่อว,วัตถุชิ้นที่หนึ่งกระทำต่อคนละวัตถุกันอันนี้คือใจความที่สำคัญมากนะครับดังนั้นเวลาเราพริจารณาการแรงต่างๆที่กระทำต่อว,วัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งเช่นชิ้นที่หนึ่งนี้เราบอกว่าถ้าเราพริจารณาแรงที่กระทำต่อว,วัตถุชิ้นที่หนึ่งเราก็พิจารณาเฉพาะแรงที่กระทำต่อว,วัตถุชิ้นนี้แต่เราไม่พิจารณาแรงที่วัตถุชิ้นนี้ไปกระทำต่คอคนอื่น นะครับดังนั้นแรงกิริยากระแรงปฏิกิริยาจะไม่รวมกันเด็ดขาดนะครับไม่ไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีความคลาดเคลื่อนของความเข้าใจก็คือว่าถ้าทุกแรงกิริยามีแรงปฏิกิริยาดังนั้นแรงสองแรงนี้รวมกันเป็นศูนย์ก็คือวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่ตามกฎข้อที่1ของนิวตันถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือไม่มีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นในโลกนะครับถ้าเราพิจารณากฎการเคลื่อนที่ทั้ง3ข้อแลแล้วนะครับ เราลองไปดูในกิจกรรมที่จะแสดงต่อไปว่าความหมายของกฎข้อที่1เป็นยังไงความหมายของกฎข้อที่2เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าเรามีกฎทั้งหลายนี้แล้วนะครับแล้วเราพิจารณาการเคลื่อนที่ของวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับที่มาตั้งอยู่บนพื้นวัตถุมวล m นะครับวัตถุมวล M ตัวน,นี้ตั้งอยู่บนพื้น มันมีแรงอะไรกระทำบ้างสําหรับวัตถุที่ไม่ตั้งอยู่บนพื้นนั้นเราปล่อยนะครับเราปล่อยวัตถุเหตุผลที่วัตถุเคลื่อนที่ลงก็เพราะว่ามันมีแรงน้ําหนักที่โลกกระทำต่อวัตถุนะครับเราเรียก w ตัวนี้คือเวทหรือน้ําหนักนะครับเป็นแรงที่โลกกระทำต่อวัตถุ จะมีค่าเท่ากับมวลคูณกับความเร่งที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงซึ่งเราว่าไปแล้วคือ g นะครับเพราะฉะนั้นมวลคูณกับ g ตัวนี้คือกลายเป็นน้ำหนักหน่วยก็คือเป็นนิวตันนะครับตัวนี้เป็นนิวตันนะครับด้วยแรงนี้วัตถุเนี้ยมันพยายามจะเคลื่อนที่ลงมันพยายามจะเคลื่อนที่ลงแต่พื้นเนี่ยมาขวางกั้นพอพื้นมาขวางกั้นมันก็เลยเกิดแรงกดลงไปแรงกดลงไปก็คือ m เนี่ย กดลงไปบนพื้นจึงมีแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่พื้นกระทำต่อวัตถุเราเรียกมันว่า normal force นะครับก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากตั้งฉากกับพื้นเข้าหาตัววัตถุเสมอครับ